สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะวันนี้เรานำเคล็ดลับการใช้ iPhone เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้มาบอกให้ครับนั่นก็คือการติดตามประวัติต่างๆการตรวจสอบประวัติว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนอย่างไรกับใครอะไรแบบนี้นะครับในเฉพาะ iPhone เท่านั้นสำหรับวันนี้ครับเรามาเปิดที่ Catalog Gallery รูปภาพกันเลยครับเมื่อเราเปิดรูปภาพของเราขึ้นมาครับคุณผู้ชมนะฮะจากนั้นครับเรามาดูในส่วนของคลังฮะแต่ดูคลังก็ได้นะครับแต่ดูส่วนไหนก็ได้ครับผมอัลบั้มอะไรได้หมดครับเมื่อแตะเข้าไปที่รูปภาพล่าสุดอะไรแบบนี้ครับผมเราสังเกตมุมขวาด้านบนครับมันจะมีจุด3จุดอยู่ครับเราแตะไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับจากนั้นเราจะเห็นกับแท็บเมนูบาร์ขึ้นมาเยอะแยะเลยครับตรงนี้เรามาคลิกเลือกที่คำว่าแสดงแผนที่นะครับเมื่อเราแตะที่คำว่าแสดงแผนที่ครับเราจะพบว่ารูปภาพหลายๆรูปของเราครับปรากฏอยู่ในแผนที่ฮะเราสามารถที่จะใช้2นิ้วของเราจีบย่อหรือขยายภาพตรงนี้ออกมาได้ครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีรายละเอียดว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนอย่างไรนะคุณผู้ชมครับอย่างรูปนี้นะฮะถ่ายที่เมืองเชียงรายครับอยู่ตรงนี้ฮะสมมุติรูปตรงนี้นะฮะเมื่อเราแตะเข้าไปที่รูปตรงนี้ครับผมปั๊บเข้าไปครับเราก็จะเจอรายละเอียดนะครับว่าตรงนี้ถ่ายที่เมืองเชียงรายครับผมทั้ง2รูปเลยเราจะดูยังไงว่าเขามีรูปกี่รูปในสถานที่แห่งนี้เราก็ดูตรงที่เครื่องหมายเลขนี่แหละครับมันจะมีเลข2ตัว3ตัวตรงนี้บอกรายละเอียดของเราครับผมว่าเราถ่ายรูปที่เนี่ยเหมือนกันกี่รูปครับผมสมมุติเราตามเข้าไปดูในส่วนของเมืองเชียงรายนี่ละกันครับผมเราแตะเข้าไปปั๊บนะฮะแตะเข้าไปปุ๊บครับเราก็จะเจอรูป2รูปที่เขาบอกว่าถ่ายที่เมืองเชียงรายวันที่เท่าไหร่ครับผมเดือนปีบอกเรียบร้อยแต่หากเราอยากดูรายละเอียดที่มากกว่านั้นครับเราก็แตะเข้าไปที่รูปเลยครับจากนั้นฮะมาแตะที่เครื่องหมาย i ครับผมเครื่องหมาย i ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปเราก็จะเจอกับรายละเอียดต่างๆที่บอกไว้หมดเลยนะครับว่าใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังถ่ายครับว่าความละเอียดเท่าไรมีแผนที่บอกให้เรียบร้อยครับซึ่งเราสามารถจะติดตามเรื่องราวต่างๆได้ครับอย่างตรงนี้เราถ่าย2คนผมกับลูกสาวก็ปรากฏรูปมาเป็นแบบนี้แล้วครับผมมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยรูปนี้เราถ่ายที่ไหนเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับผมเฮ้ยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาแต่ถ่ายรูปนี้เฮ้ยทำไมมันเหมือนกันหมดนั่งกินกาแฟที่นี่ร้านไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วบางทีต้องไปตามเปิดใน Facebook ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วหากเราใช้ iPhone เนี่ยเราก็เปิดดูตรงนี้ได้แต่ก่อนที่จะเห็นแบบนี้จะต้องไปทำการตั้งค่าก่อนนะครับซึ่งวิธีการตั้งค่าไม่มีอะไรมากครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นฮะเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งเจอกับคำว่าความเป็นส่วนตัวครับแตะเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวฮะจากนั้นครับเราจะดูกับในส่วนของบริการหาตำแหน่งที่ตั้งแถวบนสุดนี่เลยครับแตะเปิดขึ้นไปฮะจากนั้นเลื่อนขึ้นมาที่คำว่ากล้องครับผมโดยปกติมันจะอยู่ที่คำว่าไม่เลยแบบนี้นะครับเราแตะเข้าไปฮะจากนั้นให้เลือกใช้ว่าถามครั้งถัดไปหรือเมื่อฉันแชร์หรือในระหว่างใช้แอปหากต้องการให้เป็นในระหว่างใช้แอปและจะเกิดประโยชน์อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เราก็มาเลือกในระหว่างใช้แอปเลยครับแล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งจริงครับคุณผู้ชมฮะเพียงแค่นี้ครับผมทุกรูปที่เราถ่ายหลังจากนี้ก็จะปรากฏรายละเอียดอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้แล้วครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ